สวัสดีค่ะคุณแฟรนเดย์ค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการคุยสังหากับประชาชาติค่ะโดยพี่เมฆพี่แหม่มพี่แหม่มพี่เมฆค่ะวันนี้เราอยู่ในที่หนึ่งเพราะว่าหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของที่จอดรถในคอนโดค่ะเพราะว่าเพราะอะไรนะคะพี่เมฆถึงตั้งประเด็นนี้ขึ้นค่ะโอ้ในโลกโซเชียลอะค่ะหรือแม้แต่ว่าคำถามที่บล็อกอินเข้ามาคำถามหลังไมค์เยอะมากเลย คือมีทั้งความเข้าใจถูกและความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะวันนี้ก็เลยเห็นว่าส่วนหนึ่งเป็นปัญหาโลกแตกด้วยพี่แหม่มนะคะของที่จอดรถในคอนโดว่ามันไม่ค่อยพอเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะชวนคุยที่จอดรถในคอนโดซึ่งจะว่ากันตามหลักสิทธิตามกฎหมายนะคะและว่าอันนี้คือยึดหลักกฎหมายก่อนนะคะเพราะว่าในเรื่องของธรรมชาติทุกวันนี้คอนโดใครถึงก่อนก็ได้จอดก่อนด้วยเซนส์แบบนี้นะคะแต่จริงๆคอนโดก็มีหลายระดับราคานะคะถ้าตลาดแมสก็เป็นเรื่องของคืออาจจะไม่ได้สิทธิ์ที่ว่าได้1ต่อ1สักทีเดียวใช่ค่ะไม่เห็นค่ะ1ต่อ1ถ้าตลาดแมสนะคะตลาดแมสเราพูดถึงคอนโดราคาห้องละ 1-3 ล้านบาทครับค่ะไม่เห็นแน่ถ้าเป็น10ล้าน wow. ถ้า10ล้านก็1ต่อ1 10ล้าน1ต่อ1มั้ยมันมีสิทธิ์เฉพาะตัวของมันอันนี้โดยเฉลี่ยนะคะโดยเฉลี่ยค่ะค่ะทีนี้ตามหลักแล้วของกฎหมายเนี่ยเป็นยังไงคะพี่เมธค่ะพี่แหม่มถ้าอย่างนี้คือด้วยความที่คอนโดเนี่ยเวลาเราเอาเปรียบเทียบคอนโดกับหมู่บ้านจัดสรรก่อนนะคะหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเราจะได้ที่ดินเพราะฉะนั้นอัตโนมัติมันจะมีที่จอดรถในบ้านทาวน์เฮ้าส์อย่างน้อยก็ยัง1หรือ2ห้องโอเคอันนั้นเคลียร์1หรือ2คันได้ค่ะถ้าบ้านเดี่ยวนี่2คัน3คัน4คันเราเห็นถ้าเป็นตึกสูงพอเป็นตึกสูงเนี่ยตึกสูงเนี่ยสร้างบนที่ดินแค่ไร่นึง2ไร่3ไร่ไม่เกินแต่ว่าสามารถมีห้องชุดได้ถึง500 1,500 ห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีที่ดินเพียง2ไร่แต่ว่ามีตึกสูงขึ้นไปที่จอดรถมันส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะเพียงพอหลักกฎหมายมีไว้ว่ายังไงอย่างนี้ค่ะพี่แหม่มกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนเลยนะคะกฎหมายเขียนว่าขอแบ่งเป็นกรุงเทพกับต่างจังหวัดนะคะโอเคเฉพาะเขตกรุงเทพปริมณฑลค่ะกรุงเทพเขาบอกว่าห้องชุดนะคะไซซิ่งนะคะ60ตารางเมตรขนาด60ตารางเมตรต่อ1ที่จอดคันโอเคค่ะต่อที่จอดรถ1คันค่ะแต่เราก็เห็นแล้วว่าทุกวันนี้เนี่ยพี่แหม่มอยู่ห้องเท่าไหร่คะ30ของเมตร32ตารางเมตรแล้วก็ห้องชุดไซส์เล็กสุดที่เราเห็นก็คือ20ตารางเมตร21 22เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็เลยเขียนว่ามี2ทางเลือก1 60ตารางเมตรต่อ1ที่จอดรถแต่ถ้ามีห้องโครงการนั้นมีห้องชุดไซส์เล็กกว่า60ตารางเมตรกฎหมายก็เขียนว่าถ้าอย่างนั้นนับใหม่ให้ดูจากพื้นที่อาคารรวมค่ะนะคะพื้นที่อาคารรวมคุณมีเท่าไหร่คุณเอา120ตารางเมตรหารออกมาเป็น1ช่องจอดนะคะเป็นจอดรถ1คันโอเคอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้นี่คือกรุงเทพทีนี้พอต่างจังหวัดนะคะอันนี้กรุงเทพต่างจังหวัดต่างจังหวัดใช้หลักเบิ้ลไปใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการใช้คำนวณจากพื้นที่อาคารรวม240ตารางเมตรต่อ1ที่จอดรถค่ะพี่แหม่มทราบไหมว่ามันคือกี่เปอร์เซ็นต์30เราจะรู้ไหมพี่แหม่มรู้ได้ไงรู้เพราะเป็นสื่อคือเวลาเราอ่านภาษาข่าวภาษาราชการอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าพื้นที่60ตารางเมตรหรือว่าพื้นที่120ตารางเมตรหรือ240ตารางเมตรจอดรถได้กี่คันกันแน่ค่ะไม่ไปทำกันบ้านสอบถามมาจากทาง developer ให้เขาบอกว่าคำนวณคร่าวๆเลยนะคะ 25% ของจำนวนห้องชุดของโครงการนะคะของโครงการทีนี้เมื่อกี้พี่แหม่มได้บอกไปแล้วว่าใครมาก่อนได้ก่อนมันถูกต้องค่ะเพราะว่าพอมันเป็นที่จอดรถที่ราคาตลาดแมส 1-3 ล้านจริงๆก็ 1-5 ล้านก็ยังได้นะคะเขาจะไม่มีการฟิกที่จอดรถไม่มีการฟิกที่จอดค่ะเพราะฉะนั้นคอนโดที่บอกว่าเริ่มต้น25คืออย่างน้อยมี100ห้องต้องมี25คันที่จอดได้นะคะถ้ามีพันหนึ่งก็ต้องจอดได้อย่างน้อย250คันแต่ส่วนใหญ่เขาจะเกินเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลที่เวลาบริษัทอสังหาซึ่งเขาทำที่จอดรถเกิน 25% หรือเกิน 30% เขาจะพยายามชูเป็นจุดขายนะคะค่ะทีนี้ประเด็นต่อมาค่ะอันหนึ่งที่จอดรถเนี่ยพอมันได้ไม่ถึง 100% ใช่ไหมคะเขาก็เลยเป็นระบบ first come first serve ก็คือระบบคิวใครมาก่อนได้ก่อนนะคะแน่นอนว่าถ้าเราเข้าช่องจอดใช่ไหมคะพี่แหม่มช่องจอดเนี่ยเราจอดแล้วเราดึงเบรกมือได้เลยไม่มีใครมายุ่งกับรถเราแล้วแต่ถ้าหากว่าเรามาที่หลังช่องจอดเต็มเป็นความจำเป็นที่พี่แหม่มจะต้องจอดขวางแล้วก็ต้องปลดเบรกมือนะคะต้องปลดเบรกมือโอกาสที่จะโดนขีดข่วนโดน
โดนเขาเรียกโดนแผกสีข้างโดนอะไรมันมีเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบคิวการจอดช่องจอดถือเป็นพาร์มแอเรียนะคะนี่ประเด็นแรกประเด็นที่สองเมื่อกี้พี่แหม่มพูดถึงคอนโดแพงนะคะย้อนกลับไป5ปีที่แล้วเมดว่าอาจราคาอาจขยับคือ5ปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าใครก็ตามที่ทำคอนโดมิเนียมขายราคาเกิน10ล้านบาทขึ้นไปแล้วไม่ฟิกที่จอดรถให้คุณขายไม่ได้คุณขายไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าถ้าเราดูว่าคอนโดที่ราคาเกิน10ล้านขึ้นไปนะคะเขาจำเป็นมันเป็นเหมือนไฟบังคับว่าเขาจำเป็นต้องจัดที่จอดรถฟิกแบบฟิกให้นะคะที่จอดรถฟิกเขาทำยังไงตามกฎหมายเขาทำอย่างนี้ค่ะพี่แหม่มคอนโดนะคะ80ตารางเมตร100ตารางเมตรก็ตามนะคะแล้วราคา10ล้านขึ้นสมมติ100ตารางเมตรก็แล้วกันนะคะ10ล้านบาทเขาจะมีที่จอดรถให้พี่แหม่มอีก1ที่จอดรถพื้นที่ประมาณ12ตารางเมตรค่ะคุณแฟนเพจถ้าพื้นที่ส่วนกลางค่าส่วนกลางสมมติตารางเมตรละ100พี่แหม่มจ่ายค่าส่วนกลางของห้องชุดไปแล้วต่อเดือนพี่แหม่มจะต้องตามมาจ่ายที่จอดรถอีก12ตารางเมตรทุกเดือนนะคะเพราะฉะนั้นเป็นทุกขลาภนะคะคนที่มีที่จอดรถฟิกนี่ไม่ใช่ว่าพี่ว่าส่วนใหญ่เขาน่าจะโอเคนะคะส่วนใหญ่น่าจะโอเคใช่ค่ะยอมจ่ายเพื่อให้มีที่จอดรถทุกวันนี้เนี่ยคือไม่มีที่จอดรถก็ต้องไปจอดข้างนอกมันไม่สะดวกพูดถึงถ้าตามหลักช้อยมันก็มาทางนี้คือก็ต้องจ่ายอย่างเดียวต้องจ่ายอย่างเดียวใช่ค่ะมันอย่างนี้ค่ะพี่แม่แล้วเขาเป็นโฉนดด้วยไหมเป็นโฉนดค่ะบางทีเราเรียกกันว่าโฉนดที่จอดรถค่ะอ๋อโฉนดที่จอดรถคือในโฉนดอยู่ตรงนี้นะคะคือโฉนดเนี่ยเป็นโฉนดห้องชุดใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมี12ตารางเมตรกว้างคูณยาวให้เรานี่คือพื้นที่ตามกฎหมายของเราเป็นโฉนดที่จอดรถโอเคสภาพปัญหาพี่แม่มันจะเกิดขึ้นในตลาดที่เมธบอกว่าตลาดแมสเพราะว่าตลาดที่ไม่มีการฟิกที่จอดรถคุณต้องเป็นระบบคิวนะคะอันที่สองสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแม้เราจะบอกว่าคอนโดห้องละ10ล้านบาทแต่ว่าบางโครงการเริ่มต้น10ล้านบาทไปจนถึงแพงๆไม่มีปัญหาเพราะว่าฟิกทุกคันแต่มันจะมีปัญหากรณีของราคาที่มันอาจสมมติ5ล้านถึง12ล้านอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะมีแค่บางส่วนที่มีที่จอดรถฟิกนะคะแต่ว่าพอถามจริงๆก็เขาก็บอกว่าถ้าจะทำที่จอดรถ 100% พี่แหม่มเดเวลลอปเปอร์บอกว่าราคาแมสจะไม่คุณจะไม่ได้เห็นเพราะว่ามันแพงมากไม่มีหรอกค่ะค่ะเพราะเขาขายคอนโดค่ะเพราะว่าที่จอดรถเนี่ยสัดส่วนแล้วมันถือว่ามันไม่ได้ฟิกคือไม่ได้ว่าเราซื้อคอนโดห้องนึงแล้วจะต้องได้ที่จอดรถคันนึงไม่ใช่เลยมันเป็นเรื่องของถ้าตลาดแมสเนี่ยตามที่พี่เข้าใจในภาคปฏิบัติทุกวันนี้ถ้าเราเป็นมีคันเดียวซื้อห้องเดียวโอกาสที่จะจอดเนี่ยพี่ว่ามี 80-100% ใช่ค่ะแต่ปัญหาทุกวันนี้ของห้องชุดอะค่ะคืออยู่กัน3คน5คนรถ5คันรถ3คันก็เลยแบบว่ามีปัญหากันเยอะขอบคุณพี่แหม่มเกือบลืมพูดไปตามกฎหมายแล้วโดยปกติวิธีการจัดการของเขาคือ1ห้องต่อ1สิทธิ์ค่ะ1ห้องต่อ1สิทธิ์เพราะว่าอย่างคอนโดที่เมธอยู่เนี่ยแบบ1ห้องนอนเขาก็ให้ที่จอดรถ1สิทธิ์นะคะ2ห้องนอนเขาก็ให้1สิทธิ์ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแล้วบางห้องท่านมี2คัน3คันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการอยู่อาศัยในที่ที่มันก็มีกฎที่เพิ่มขึ้นมาเงื่อนไขอ่ะคุณก็จ่ายเพิ่มค่ะจ่ายค่าคันที่2ที่3ที่4อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเดี๋ยวนี่เป็นความเข้าใจผิดอีกเรื่องนึงค่ะพี่แม่สำหรับการบริหารนิติบุคคลนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าคอนโดเนี่ยสมมติว่า100ห้องมี30ที่จอดรถค่ะทาง developer นะคะเขาเคยบอกว่าอัตราส่วนของการใช้ที่จอดรถจริงๆแล้วเนี่ยมันเพียงพอเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่1เป็นเจ้าของห้องหรือบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้รถมันเพียงพอแต่กรณีที่จอดรถเต็มเนี่ยยังไงก็ตามต้องสงวนสิทธิ์ให้คนที่ใช้1สิทธิ์ก่อนต้องสงวนสิทธิ์ก่อนเพราะฉะนั้นการใช้รถคันที่2อันนี้คือหลักกฎหมายค่ะทีนี้หลักการบริหารทั่วไปของนิติบุคคลที่เป็นอย่างนี้ปัญหาที่กำลังเผชิญคืออย่างที่บอกกับพี่แหม่มซื้อห้องคอนโด1ห้องแต่มีรถ2คันอยากจะซื้อที่จอดรถ2สิทธิ์ซึ่งในทางบริหารจัดการเขาให้1สิทธิ์ก่อนนะคะถ้าที่จอดรถว่างเขาถึงจะให้คุณซื้อสิทธิ์ที่2แต่ซื้อแบบชั่วคราวไม่ได้ซื้อถาวรนะคะนี่คือปัญหามากค่ะในโลกทุกวันนี้นะคะค่ะนี่เหตุผลที่หยิบเรื่องที่จอดรถในคอนโดมาคุยพี่แหม่มเพราะว่านับวันเนี่ยคอนโดเราสร้างปีนึงเนี่ย100กว่าโครงการสร้างใหม่นะคะไม่รวมของเก่าซึ่งเป็นพันๆโครงการเราจะเห็นปัญหานี้มากขึ้นเรื่อยๆก็ถือโอกาสทำความเข้าใจกับคุณแฟนเพจไปนะยังไงก็บริหารชีวิตให้ดีนะคะทุกอย่างต้องสมดุลนะคะถ้าเราจะอยู่คอนโดแล้วถ้ารถไม่จำเป็นก็พูกัน
ค่ะคู่กันดีค่ะแล้วก็ใช้ระบบขนส่งมวลชนได้ค่ะนะคะโอเควันนี้ก็ตรงครบคอนเทนต์คิดว่าครบถ้วนแล้วนะคะได้ค่ะอันนี้ในเชิงกฎหมายเพราะว่าเห็นแชทกันในของโลกโซเชียลเยอะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ